สวัสดีครับวันนี้ผมไก่เอเซก็มาทำรายการเปิดกุพักเก่าเช่นเคยนะครับเป็นพาร์ทที่ซื้อไว้ปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นของคุณป้าที่อยู่เมืองนนท์นะครับซื้อไว้ 2,500 มาดูกันครับว่าผลประกอบการของเราจะเป็นยังไงนะครับซื้อเป็นค่ารถแต่ว่าอันนี้นะครับเป็นหลวงพ่อโสธรที่ออกจังหวัดชัยนาทนะครับอันนี้ประมาณ 6-7 องค์300นี่มีตัวเลขแล้วอันนี้เป็นสมเด็จออกสิงห์บุรีไม่มีราคาอันนี้เป็นสมเด็จนะครับหลังยันไม่มีราคาอันนี้เป็นครุฑนะครับเป็นครุฑเลี่ยมพลาสติกแล้ว200บาทแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญในหลวงนะครับ72พรรษา100นึงอันนี้เป็นหลวงปู่สุขวัดประคองแต่อันนี้เก๋อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดยางนะครับปี16 200บาทอันนี้เป็นเหรียญปู่เจียมแต่เก๋หลวงพ่อเงินเก๋ครับอุ๊ยนี่ครับมีไฮไลท์ครับนี่ยังมีไฮไลท์อยู่นะเหรียญคุ้ม9นะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับเนื้อนวโลหะ2เหรียญนี้น่าจะมี 1,000 บาทผมขายได้แน่อย่างงี้แล้วก็นี่เป็นหลวงพ่อเพี้ยนเกินกฐินนะครับหลังเสือนะครับ100บาทอันนี้เก๋อันนี้เป็นองพ่อแต่เก๊นะครับหลวงพ่อโสธรสองหน้านี่แท้ๆนี่หลายตังนะน่าจะเป็นหลักหมื่นนะครับเนี่ยเก๊แล้วก็อันนี้หลวงพ่อเพี้ยนเกินกฐิน100บาทหลังเสือเช่นเดียวกันนะครับนี่อันนี้เป็นสมเด็จนิ้วดำนะครับไม่รู้ที่นี่เลยไม่รู้ที่อันนี้เป็นรอ5นะครับ100บาทอันนี้หลวงพ่อเพี้ยนไม่มีราคาพ่อแพรพี่คุณทองไม่มีราคาอันนี้72พรรษานะครับในหลวงรัชกาลที่9 100บาทอันนี้เป็นในหลวงปี42รัชกาลที่9นะครับ100บาทสมเด็จมหาโลกจังหวัดอยุธยาไม่มีราคาอันนี้เป็นสมเด็จวัดน้อยนางหงนะครับเนื้อผงนะครับไม่มีราคาอันนี้เป็นพ่อเพี้ยนเกินกฐินครับเป็นกระไหล่เงินเลี่ยมพลาสติกแล้ว200บาทอันนี้เป็นพ่อเพี้ยนไม่มีราคาอันนี้เป็นรูปพ่อเพี้ยนนะครับ3ใบ100บาทอันนี้เป็นรูปหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะครับค่อนข้างจะประมาณ10ใบนะครับ300บาทนะครับผลประกอบการก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เก๋นะครับอันนี้ไม่มีราคานะครับส่วนอันนี้ขายได้นะครับผลประกอบการก็จะประมาณนี้ราคานี้คือผมขายได้จริงนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้เดี๋ยวที่เหลือเราอันนี้ที่เราเป็นพาร์ทเก๋เราก็จะไปเททำพาร์ทกันนะครับส่วนใครที่มีพระเครื่องจะส่งมาขายผมก็เชิญได้เลยนะครับอยู่ที่ขนส่งสายใต้ใหม่เปิดบริการ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นของทุกวันเอาเป็นว่าเดี๋ยว EP หน้าผลประกอบการจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันต่อครับ EP นี้สวัสดีครับ